สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับช่องนาโอออนทัวร์ชีวิตนักเดินทางนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆ นะครับไปดูถนนสุขสวัสดิ์นะครับสุขสวัสดิ์พระประแดงเนาะก็มาดูเส้นทางกันเลยนะนาโอใช้ทางด่วนเนาะจะข้ามสะพานพระราม9นะครับไปลงถนนสุขสวัสดิ์เนาะมาดูเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกับนาโอนะครับนาโอจะวิ่งข้ามสะพานพระราม9นะครับไปทางบางโคเนาะดาวคะนองนะครับแต่นาโอจะลงตรงถนนสุขสวัสดิ์เนาะให้เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมกันนะครับวันนี้เนาะตรงนี้จะเป็นทางลงข้างหน้านี้จะเป็นทางลงสาธุประดิษฐ์นะครับนาโอจะเลี้ยวขวาเนาะข้ามสะพานพระราม9นะนี่อากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับแดดก็น้อยเนาะรู้สึกว่าเมฆคลึ้มอยู่นะวันนี้เนาะตรงนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่เนาะมีแนวก่อสร้างเชือกสะพานพระราม9พอข้ามสะพานพระราม9มานะครับก็จะมีทางลงเนาะซ้ายมือคิดช่องซ้ายเนาะทางลงถนนสุขสวัสดิ์นะครับพระประแดงเนาะแล้วก็จะวิ่งลงถนนสุขสวัสดิ์นะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นดาวคะนองพระราม2นะตรงไปเลยครับเดี๋ยวซ้ายเข้าถนนสุขสวัสดิ์
ตรงนี้จะเป็นทางขึ้นสะพานภูมิพล12นะตรงไปจะเป็นพระประแดงนะครับเป็น3แยกพระประแดงนะครับเดี๋ยวซ้ายก็คือท่าน้ำพระประแดงเนาะสายมือนี้ก็คือบิ๊กซีพระประแดงนะครับเพื่อนก็เดินทางมาถึงพระประแดงแล้วก็ขับรถตรงไปโน่นก็จะไปถึงโน่นเลยเนาะอำเภอพระสมุทรเจดีนะครับถนนสุขสวัสดิ์ด้านหน้านั้นก็จะเป็นทางขึ้นทางด่วนกาญจนาภิเษกนะครับข้ามไปสมุทรปราการเนาะข้ามไปปากน้ำสมุทรปราการได้นะครับสะพานกาญจนาภิเษกนะอยู่ด้านหน้านะครับโอเคนะครับตอนนี้นะโอ้ก็จะปิดคลิปไว้ตรงถนนสุขสวัสดิ์นะครับพระประแดงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะอย่าลืมนะครับกด Subscribe เนาะกดไลค์กดแชร์เนาะคนกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับในการเดินทางเนาะในกรุงเทพมหานครนะครับและต่างจังหวัดเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ